เรียนดีไหมปอโทปอเอกสิ่งที่ควรรู้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะเนอร์ดีพีนะคะวันนี้จะมาช่วยตั้งคำถามนะคะว่าเรียนปอโทปอเอกดีไหมจริงๆมันเป็นคำถามที่มีคนถามมาเยอะมากในชีวิตนะคะไม่ว่าจะที่ผ่านมาหรือว่าเร็วๆนี้นะหลังจากลงคลิปปอเอกไปนะคะก็มีคนถามมานะว่าแบบเรียนอะไรดีไหมเรียนดีไหมนะคะวันนี้ก็เลยจะมาช่วยตั้งคำถามนะคะว่าจะเรียนปอโทปอเอกดีไหมไปดูกันว่าสิ่งที่เราต้องเจอขั้นต้นมีอะไรบ้างนะคะไปกันก็ซึ่งที่มาทำคลิปวันนี้ก็คือมันจะเป็นคำถามที่เปาอะมักจะได้รับจากคนรอบตัวเยอะมากนะคะหรือว่าแม้แต่แบบน้องๆที่อินบ็อกซ์เข้ามานะคะก็จะแบบอาจจะแบบทักมาถามในเรื่องของการว่าควรเรียนต่อปอโทไหมหรือปอเอกไหมหรือถ้าเรียนอะไรดีทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ซึ่งตรงเนี้ยเปาก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเปาไม่สามารถที่จะชี้ใครได้คือตรงเนี้ยนะคะคือเราเข้าใจแหละว่าแบบหลายๆคนอยากได้คำแนะนำจากคนที่แบบเรียนอยู่แล้วหรือว่าเรียนมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อยากจะแบบแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่าชี้หรือแบบว่าแอสซูมหรือแบบบอกได้เลยว่าคุณควรไปตรงนั้นแล้วมันเวิร์กอะไรเงี้ยนะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆครั้งที่แบบมีคนมาถามเนี่ยบางคนไม่ได้แบบว่าเหมือนเรียนในสายเดียวกันหรือความต้องการที่มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเรียนอันนี้สี่ไปอันนี้ต่ออันนี้จบอันนี้อะไรเงี้ยหรือแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกนะบล็อกเซตจบอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเป็นแผนที่แบบจบเธอทำอย่างนี้เธอทำแล้วแบบตามได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าเราจะไม่สามารถทำตรงนั้นได้สิ่งหนึ่งเลยก็คือเหมือนมันไม่ได้แปลว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะได้แบบนี้หรือทำแบบนี้แล้วมันจะตอบโจทย์แบบนี้เหมือนกันทั้งหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่าจะไม่สามารถที่จะชี้ได้ว่าคุณไปตรงไหนแล้วมันดีที่สุดแต่สิ่งที่เปาอ่ะจะพูดก็คือถ้าอยากจะเรียนนะคะเรียนทำไมเรียนทำไมเรียนทำไมตรงนี้ก่อนเรียนทำไมเรียนทำไมทำไมเนี่ยก็คือเรียนทำไมอันนี้เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะตอนนี้นั่งดูคลิปนี้อยู่เผื่อว่าถ้าแบบว่าเฮ้ยเห็นหน้าคลิปแล้วแบบอยากจะเรียนต่ออะไรเงี้ยต้องถามตัวเองก่อนว่าเรียนทำไมใช่ไหมพอเรียนทำไมถ้าเราตอบตัวเองได้อะค่ะเราจะรู้ว่าเราควรจะเรียนไหมเรียนแล้วมันจะได้ไหมแล้วมันจะคุ้มค่าไหมซึ่งเวลาปอจะบอกให้ทุกคนคิดนะคะว่าเรียนทำไมมันก็จะพ่วงมากับที่ว่าเรียนทำไมเรียนแบบว่าวัตถุประสงค์ในการเรียนเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่อยากได้เนี่ยมันได้จากการที่เรียนตรงนี้จริงๆใช่ไหมแล้วอันนึงเลยที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่เราจะพูดคำนี้ว่าเรียนแล้วมันคุ้มค่าไหมเรียนแล้วมันคุ้มค่าไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดจริงๆว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ตอบตรงนี้นะคะในวันหนึ่งไม่ได้ตอบตรงนี้แค่อาจจะรู้สึกว่าฉันอยากเรียนฉันเรียนเพราะอะไรแต่สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ตระหนักก็คือเรื่องของการว่าเรียนแล้วมันคุ้มค่าไหมเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าก็การเรียนรู้มันคุ้มค่าหมดนั่นแหละทุกคนอาจจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะอะไรที่มันเป็นการเรียนรู้มันไม่มีอะไรเสียเปล่าลงทุนกับการเรียนอ่ะมันไม่มีอะไรเสียเปล่าก็จริงนะคะคือลงทุนไปเถอะกับการเรียนอ่ะมันคุ้มค่าหมดแหละแต่ว่าในการเรียนปอโทปอเอกเนี่ยในสิ่งที่ต้องเจอในและยิ่งเป็นการเรียนที่มันมีเขาเรียกว่าในระบบคำว่าในระบบมันหมายความว่าเราจะต้องเข้าไปเรียนในสถาบันเราจะต้องมีการจ่ายค่าคอร์สค่าเทอมค่าต่างๆแล้วก็จะบอกว่าค่าสุยคุยต่างๆในชีวิตที่เราจะต้องเจอหลังจากนี้มันจะคุ้มค่าหรือเปล่าตรงนี้เราต้องตอบให้ได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ปอเลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันคุ้มค่าไหมอย่างแรกเลยสิ่งที่คุณจะต้องเจอสำหรับปอทปเอกคือ1คุณจะต้องคุ้มค่าในเรื่องของเวลาคุณจะต้องใช้เวลาใช่ไหมไปเรียนเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานะอย่างน้อยคืออย่างน้อยก็คือขั้นต่ำแบบปี2ปีอะตรงนี้แปลว่าเราจะต้องจ่ายในเรื่องของเวลาพอไหวไหมถ้าบางที่มันก็ต้องเรียนในเวลามันกระทบการทำงานไหมและถ้านอกเวลามันกระทบการพักผ่อนไหมคุณสามารถแบบแบ่งเวลาตรงนี้ได้ไหมคุ้มค่าไหมที่จะเสียเวลาในช่วงของการเรียนตรงนี้ไปโดยที่อาจจะไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเพราะว่าเอาไปเรียนใช่ไหมสองค่าใช้จ่ายกับในระบบใช้คำค่าใช้จ่ายในระบบก็คือค่าใช้จ่ายของคอร์สของค่าเทอมในเรื่องของต่างๆที่เราจะต้องจ่ายให้กับสถาบันที่เราไปเรียนเนี่ยนึกออกไหมคะไหวไหมกับคอร์สเท่านี้ราคาเท่านี้เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับถ้าจะต้องจ่ายเท่านี้ไหวไหม
คุ้มค่าไหมที่เราต้องจ่ายเท่านี้ในช่วงเวลาเท่านี้แล้วก็สามารถหามาเขาเรียกนะหามาจ่ายได้ในแต่ละเทอมไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะไม่กระทบการใช้ชีวิตไหมใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าต้องเรียนแจ้งก่อนว่าทบเอกเนี่ยค่าเทอมค่อนข้างสูงเนาะถามว่ามีกู้กยศ.ได้ไหมเหมือนมันกู้ไม่ได้ใช่ไหมมีแต่อาจจะขอทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งอันต่อไปยังจะพูดเนี่ยในเรื่องของการทุนถ้าทุนตรงนี้ต้องดูเรื่องของทุนให้ดีว่าทุนที่ได้ไปอ่ะเราไหวกับมันใช่ไหมคะทุนมันจะมีทั้งทุนให้เปล่าทั้งทุนที่ต้องใช้หลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะคุ้มค่าไหมถ้าเราจะต้องรับทุนตรงนั้นมาแล้วเราสามารถทำได้ไหมจะคงเกรดได้ไหมหรือว่าสัญญาหลังจากนั้นของแต่ละทุนมันก็ไม่เหมือนกันตรงเนี้ยก็ให้ดูให้ดีกับ4นะคะสิ่งที่หลายคนเรียกว่าคาดไม่ถึงหรือแบบอาจจะยังไม่ได้นึกว่ามันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องแบบ invest เยอะมากๆนะคะคือเราต้องลงทุนก็คือในเรื่องของค่าสุยหุ่ยต่างๆเวลาเราซื้อรถซื้อบ้านมันก็จะมีค่านู่นนี่นี่เยอะไปหมดเลยใช่ไหมซึ่งการเรียนอย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะการเรียนปโทปเอกเนี่ยมันจะมีค่าที่มันไม่ได้มีในหลักสูตรหรือมันไม่ได้มีใครที่จะมาพูดกันตรงๆว่ามันมีตรงนี้นะนั่นก็คือเหมือนค่าสุยหุ่ยในการเรียนตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางค่าเดินทางค่ากินค่าทำทีสิบค่าปริ้นค่าอุ้ยมันเยอะมากเลยอะคือในค่าที่จะทำสำหรับการเรียนก็อย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะแบบค่าที่จะไปเรียนแล้วก็ค่ารถค่าอุปกรณ์ที่จะมาใช้นะคะไม่ว่าจะแบบคอมหรือซอฟต์แวร์หรือว่าการที่จะต้องสมัครฐานข้อมูลเพื่อให้ได้มาในการเรียนอย่างเงี้ยหรือว่าตัวโปรแกรมต่างๆที่จะช่วยที่เราในการเรียนทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะรวมถึงค่าหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงนั่นก็คือค่าของ mental healthอันเนี้ยเราจะทำคลิปแยกเราจะมาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเวลาแล้วก็สุขภาพที่เราจะเสียไปในช่วงที่จะเรียนนะคะมันก็คือค่าของ mental health เรื่องของสุขภาพที่จะเสียไปตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาเล่าในคลิปหนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี้ยคือเราจะเล่าว่ามันมีค่าอะไรที่เราเสียค่าพวกเนี้ยถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเราเรียนไปทำไมแล้วค่าที่เราต้องเสียไปอ่ะมันคุ้มค่าไหมที่เราพร้อมจะจ่ายนะคะซึ่งตรงนี้เหมือนว่าพอเราพูดไปว่าคุณเนี่ยเรียนทำไมใช่ไหมเรียนทำไมเรียนเพราะอะไรแล้วมาดูว่าเราจะต้องเรียนอ่ะมันมีโปรเซสอะไรแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะจ่ายไหมถ้าคุ้มค่าลุยแค่นั้นเลยอันนี้คือไม่พูดเยอะจะตอบตรงนี้ก่อนว่าให้คือทั้งหมดเนี้ยเปาอ่ะมันเป็นอาจจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันที่ตอบกับทุกคนนะคะแต่ว่าคำตอบของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ใครที่ฟังอยู่ก็สามารถลองไปเหมือนแอปพลายคำตอบของตัวเองว่าเฮ้ยฉันคุ้มค่าไหมฉันเรียนแล้วฉันจะได้อะไรนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเรียนแล้วอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มต้องไปดูว่าเรียนเนี่ยคุณจบมาคุณจะได้เพิ่มยังไงอย่างเงี้ยบางคนรู้สึกว่าถ้าไปเรียนแล้วอยากจะอัพเงินเดือนต้องไปดูฐานก่อนว่าถ้าคุณเรียนจะเอาไปอัพเนี่ยอัพยังไงต้องไปดูระเบียบระบบทุกอย่างเนาะว่าถ้าไปแล้วมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในหลายๆสาขาในหลายบางสายงานอาชีพเนี่ยไปเรียนถอดปอกปอโทกลับมาก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้เงินเดือนเพิ่มหรือใครที่หวังดับหน้าว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียนปอโทก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้วุฒิปอโทนั้นสมัครงานในที่แบบสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้การันตีทั้งหมดฉะนั้นไม่ว่าจะสายงานไหนก็ทุกอย่างมันมีแบบความเสี่ยงก็ต้องดูระเบียบตรงนี้ให้ดีฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เลยก็คือเรียนอะไรเรียนทำไมเรียนยังไงแล้วก็มันคุ้มค่าไหมที่จะเรียนทั้งหมดเนี้ยอยากให้ตอบตัวเองให้ได้ค่ะทิ้งท้ายนิดๆหน่อยๆในเรื่องของคำที่ห้ามพูดเลยหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้สิ่งที่ห้ามพูดกับคนที่เรียนปโทปเอกก็คือเมื่อไหร่จะจบฉะนั้นคำนี้แหละจะเป็นสารตั้งต้นให้คลิปต่อไปมาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของ mental health และเมื่อไหร่จะจบทำไมมันเจ็บปวดขนาดนั้นไว้มาชมกันวันนี้กลับไปตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าถ้าจะเรียนทำไมและถ้าจะหนีไปให้ไกลค่ะบ๊ายบายก่อนจะไปลืมฝากช่องทางพูดคุยกันนะคะสามารถมาพูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะทาง Facebook นะอยากจะอ่านอยากจะดูว่าเมาอะไรนะคะเป็นแบบเขียนก็สามารถดูได้ที่ Facebook NerdyP นะคะหรือว่าอยากจะรับชมนะคะชีวิตอันป่วนประสาทของเปานะก็สามารถรับชมได้ใน
IG Story นะคะ IG Nerdy PPP นะคะเนื่องจากอยากได้อันเดียวแต่เขาให้สมัครแต่เขาไม่สามารถสมัครได้นะคะก็สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนี้หรือว่าเรามาพูดคุยกันใน YouTube นี้ก็ได้นะคะในช่องคอมเมนต์นะคะก็จะพยายามมาตอบแล้วก็ YouTube ก็พยายามจะมาอัพคลิปบ่อยๆนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาเราเมาส์กันยาวๆมันก็จะมีท็อปิกที่ มีอีกเยอะเลยนะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับนี้ไปละบ๊ายบาย